อะไรที่มันเป็นปัญหาพี่เลือกที่จะตัดมันออกค่ะรอยแผลคือเนียนมากเลยค่ะตอนนี้แทบมองไม่เห็นเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะทักคล้ายๆกันว่าแบบไปทำอะไรมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนก็บอกดูเด็กลงอายุกำลังจะ58แล้วนะคะก็จะมีเหมือนทุกคนตรงนี้ร่องแก้มแล้วก็ตรงนี้มันก็จะห้อยกรอบหน้าหรือเหนียงเนี่ยตรงเนี้ยเหนียงที่มันเคยชัดมันก็แบบหย่อนคล้อยลงแล้วก็หนังตาด้วยตาบนมันก็หล่นตาล่างก็มีถุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งออกทีวีหรือว่าคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้นะคะสมัยนี้เนี่ยทุกคนมีกล้องชูกล้องขึ้นมาไลฟ์สดได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามที่มันดูแล้วมันไม่สบายตากับคนดูแล้วพอเรามาย้อนดูงานของตัวเองก็ไม่สบายใจนะคะแผลก็เล็กมากแผลละเอียดมากค่ะเล็กๆเลยถามตัวเองแบบไม่หลอกตัวเองจริงว่าเฮ้ยเราเจ็บเปล่าไม่เจ็บอะค่ะเกิดมาก็เคยทำที่เดียวที่ W เนี่ยนะคะคือเราไม่ได้ทำให้หน้ามันเปลี่ยนไปเป็นคนอื่นนะคะเราทำให้หน้าเป็นตัวเองเพียงแต่ว่าเป็นในเวอร์ชันที่ดีที่สุดลาก่อนค่ะความหย่อนคล้อยค่ะดึงหน้าครั้งนี้นะคะก็ทำให้อําได้กลับมาเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะคะขอบคุณมากค่ะมีความสุขค่ะ